เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุระเบิดจักรยานยนต์บอมนะครับร้านขายของชำหลังสถานีรถไฟตา8อำเภอเทพามีผู้เสียชีวิต1รายนะครับแล้วก็บาดเจ็บกว่า10รายครับเมื่อเวลา 19:00 นคืนที่ผ่านมานะครับมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนครับวางระเบิดรถจักรยานยนต์บอมบริเวณหน้าร้านขายของชำบ้านตา8หมู่5ตำบลปากบางอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาครับพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิดนะครับลักษณะเป็นกล่องภายในนี่ก็มีบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงต่อกับโทรศัพท์มือถือซึ่งก็มีผู้นำไปวางไว้ภายในร้านขายของชำนะครับต่อมาครับห่างกันประมาณ30นาทีก็ได้เกิดเหตุระเบิดจักรยานยนต์บอมที่จอดไว้หน้าร้านซึ่งมีทั้งผู้เสียชีวิต1รายแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า10รายโดยนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับส่งโรงพยาบาลเทพาครับทั้งนี้นะฮะผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังเกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็พบว่าระเบิดที่คนร้ายนำมาก่อเหตุนั้นเป็นระเบิดแสวงเครื่องประกอบกับรถจักรยานยนต์ครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็กำลังตรวจสอบหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาเบาะแสคนร้ายต่อไปนะครับค่ะรายงานผู้เสียชีวิต1รายจากเหตุการณ์นี้นะคะผู้เสียชีวิตได้แก่นายชมเพชรตำรัดแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีผู้บาดเจ็บอีกอย่างน้อย10รายด้วยกันหนึ่งในนั้นเป็นเด็กชายมุสลิมอายุเพียงแค่11ปีเท่านั้นเองนะคะซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นทางแม่ทัพภาคที่4ค่ะพลโทวิวัฒน์ปฐมภาคในฐานะของผู้อำนวยการผอ.รมน.ภาค4นะคะเปิดเผยว่าได้แสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดในร้านขายของชำหลังสถานีรถไฟบ้านตา8หมู่ที่5ตำบลปากบางอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาที่เกิดขึ้นช่วงค่ำวันนี้แล้วพร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจสงขลาเข้าควบคุมพื้นที่ตลอดจนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งนี้การก่อเหตุดังกล่าวเกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมและเด็กชายชาวมุสลิมอายุเพียงแค่11ปีเท่านั้นนะคะที่ได้รับบาดเจ็บจึงขอประณามการกระทำดังกล่าวเนื่องจากหวังผลเพียงก่อเหตุและการดำรงการประกาศตนการดำรงตัวตนของกลุ่มผู้ไม่หวังดีจนทำให้พี่น้องบริสุทธิ์ต้องได้รับความสูญเสียและถือว่าเป็นการกระทำที่สุดโต่งไร้มนุษยธรรมละเมิดสิทธิมนุษยชนกระทำทุกอย่างเพื่อให้บรรลุผลของกลุ่มตนจนไม่คำนึงถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบอันเป็นประชาชนผู้บริสุทธิ์แม้แต่เด็กอายุเพียงแค่11ปีเท่านั้นอย่างไรก็ตามกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าจะดำเนินการควบคุมพื้นที่ตลอดจนบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เพื่อนำผู้กระทำผิดมาลงโทษและขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการตรวจสอบสิ่งผิดปกติหากตรวจพบบุคคลแปลกหน้ายานพาหนะต้องสงสัยหรือสิ่งผิดปกติใดๆสามารถแจ้งหน่วยงานด้านความมั่นคงใกล้บ้านหรือหมายเลขโทรศัพท์1341ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเพื่อที่จะได้ร่วมกันสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนถาวรในพื้นที่ต่อไปค่ะ